ูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่ามีร้านดังย่านนนทบุรีนะฮะมาเยี่ยมครัวของเรานะฮะนั่นก็คือร้านพีกาบูคาเฟ่แอนด์เฟรนด์ครับสวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับครับคุณเทดดี้เชฟมาด้วยเชฟบอลนะฮะสวัสดีครับได้ยินมาว่าเป็นอาหารฟิวชั่นหน้าตาน่ากินมากครับผมสไตล์ฟิวชั่นของเราเป็นแบบไหนฮะของเราก็จะเน้นไปทางฟิวชั่นผสมผสานระหว่างไทยกับฝรั่งนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเห็นแล้วสะดุดตามากเลยอันนี้คุณเต้ชื่อเมนูว่าอะไรฮะตัวนี้เป็นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งนะครับไปที่ร้านคือเสิร์ฟแบบนี้เลยใช่ครับแม่น่ากินจริงๆครับอันนี้แป้งของเราเป็นแป้งแบบไหนฮะแป้งตอร์ติญ่าเป็นแป้งตอร์ติญ่าด้วยนี่คือกินง่ายกินปุ๊บเอ้ยรู้สึกว่ายังไม่อิ่มเลยต้องกินให้หมดถาดแล้วก็สั่งเพิ่มอันนี้เชฟแผนสูงมากนะฮะ ขอชิมเลยแล้วกันนะฮะได้เลยครับเชิญเลยครับคุณทวีพิซซ่าต้มยำกุ้งครับพอเป็นแป้งตอร์ติญ่านะเชฟนะมันจะแบบบางๆกรอบๆอร่อยๆนะแล้วโอ้โหชีสเขาให้มาเยอะมากนะฮะกินที่นี่มันอาจจะไม่ได้ยืดเท่าแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากสัมผัสความเป็นแบบพิซซ่าชีสยืดๆนี่ก็แนะนำว่าไปทานที่ร้านได้เลยได้เลยนะฮะโอ้มันไม่ธรรมดามันไม่ใช่แบบต้มยำกุ้งที่เราคุ้นเคยอ่ะแล้วชีสของเขาพอโรยปุ๊บเหมือนน่าจะเบิร์นมันมีความหอมควันมีกลิ่นสโมกกี้นะอร่อยมากๆเลยนะฮะเสิร์ฟในตอร์ติญ่าแบบพิซซ่าอันนี้ห้ามพลาดจริงๆนะฮะเป็นเมนูคล้ายๆอัปเปอร์ไทเซอร์แล้วกันเนาะเรียกน้ำย่อยมาแล้วคุณเต้ครับต้องกินอาหารมื้อหนักแล้วล่ะเป็นเมนูไหนแนะนำบ้างฮะก็จะเป็นข้าวผัดอันชันปูนิ่มนะครับก็จะเสิร์ฟพร้อมปูนิ่มให้มาทั้งตัวเลยแล้วก็เป็นข้าวผัดอันชันสูตรพิเศษของทางร้านปูนิ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยจานนี้คือเท่าไหร่ฮะ230ถือว่าไม่แพงเพราะว่าปูนิ่มเนี่ยจริงๆเนี่ย200 300 400น่ะมีขึ้นไปอยู่แล้วล่ะครับผมและอันนี้เขาให้ตัวนึงใหญ่ๆกรอบๆแบบนี้ที่สำคัญมีข้าวผัดอันชันสูตรเด็ดของเชฟด้วยขออนุญาตนะครับครับผมเชิญเลยผมชอบมากๆตรงที่ว่าเขามีเหมือนคล้ายๆกับสมุนไพรที่เป็นกระเทียมเจียวมีเม็ดพริกไทยนะอันเนี้ยผมชอบจริงทีเด็ดนะฮะอยู่ตรงเครื่องเนี่ยมันมีความเค็มความหวานนิดนึงแล้วก็หอมพริกไทยนะเวลาเราทานคู่กับข้าวนุ่มๆนะฮะแล้วใครอยากได้แบบอะไรกรอบๆเขาก็จะมีปูนิ่มทอดกรอบมาให้ถ้าสมมติว่าผมไม่อยากทานข้าวผมอยากหุ่นดีแบบคุณเต้บ้างต้องเป็นเมนูอะไรครับก็จะแนะนำเป็นตัวลาบแซลมอนนะนี่ความเป็นลาบของเราเป็นรสชาติจะเน้นแบบยังไงฮะจริงๆอยากให้คงความเป็นไทยอยู่แต่ว่าอยากให้มีความฝรั่งเข้ามาด้วยนี่แล้วแซลมอนเขาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะหั่นเป็นเต๋าแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยสไตล์ฝรั่งเลยคือข้างนอกเนี่ยแบบมีความกรอบๆฮะแต่ข้างในแบบว่ายังดิบๆอยู่ใช่เราจะไม่ได้ทอดสุกเลยเราจะสุกๆดิบนี่คือเด็ดขาดมากแล้วกินเข้าไปปุ๊บพอกัดปุ๊บเนี่ยมันอร่อยมันฉ่ำแล้วมีรสชาติไขมันของแซลมอนแล้วมันตัดเลี่ยนด้วยความแบบเป็นลาบเปรี้ยวๆเผ็ดๆอันนี้คือเป็นฟิวชั่นที่ตัวจริงอ่ะมืออาชีพตัวจริงฟิวชั่นแล้วมาถูกทางนี่ต้องแบบนี้เลยนะฮะอร่อยจริงฮะอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นสปาเกตตี้หมึกดำนะครับผัดกับไวน์ขาวอันนี้ถ้าไม่บอกว่าหมึกดำนะไม่รู้เพราะว่าเครื่องแน่นจานเลยผมมองไม่เห็นเส้นข้างในเลยนะฮะเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่านะครับวันนี้เราผัดแบบเป็นแบบไทยๆใช่ไหมฮะใช่ครับมีพริกแห้งมีโหระพาอย่างนี้เนาะครับผมโอ้หอมมากหอมมากคือต้องบอกตรงๆว่าเชฟเขามีรสมือที่สุดยอดจริงๆมันมีความนัวมีความกลมกล่อมอาหารแต่ละอย่างเนี่ยคือคงรสชาติเอกลักษณ์จริงๆอย่างพาสต้าเนี่ยนี่ผัดแบบสไตล์ไทยก็มีความหอมกระเทียมหอมพริกนะฮะมีความหอมโหระพาแล้วก็รสชาตินวลๆกำลังดีเลยนะครับเรียกได้ว่าอร่อยจริงๆฮะแนะนำครับนอกเหนือจากนี้โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยไหมฮะมาปุ๊บนี่คืออยากให้สั่งครับผมเริ่มจากซี่โครงหมูย่างซอสบาร์บีคิวครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับสูตรพิเศษของเชฟทางร้านเหมือนเดิมมันดูนุ่มมากเลยนะฮะใช่ครับเชฟฮะซอสนี่เรามีสูตรพิเศษยังไงบ้างฮะเชฟจริงๆซอสบาร์บีคิวของทางร้านเนี่ยจะออกแนวเปรี้ยวๆนิดนึงครับครับคือจะมีส่วนผสมของส้มสดจะได้ความกลิ่นสดชื่นหน่อยเวลาคนกินบาร์บีคิวที่โครงเขากินกันรุดๆๆเยอะๆปุ๊บก็อาจจะต้องมีกลิ่นที่สดชื่นนะมาช่วยนะแล้วอันนี้แบบว่าเรามีกรรมวิธียังไงบ้างฮะแบบมันดูเปื่อยมันดูนุ่มกำลังดีเลยโครงทางร้านนี่เราอบ4ชั่วโมงโอ้โหคือหมักชั่วโมงนึงแล้วก็อบไปอีก4ชั่วโมงเพราะว่าลืมเสียบปลั๊กใช่ไหมฮะ มันเป็นวิธีคือค่อยๆอบอุณหภูมิต่ำๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อจนได้ออกมาน่ากินแบบนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวสเต็กเนื้อของทางร้านอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันก็จะเป็นสเต็กเนื้อออสเตรเลียวากิวไดเอท100วันนะครับอ๋อนี่เป็นเนื้อไดเอทใช่ครับเป็นเนื้อไดเอทด้วยอันนี้ก็จะมีความเข้มข้นดูน่ากินมากฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมากินกันเดี๋ยวรบกวนเชฟสาธิตการเสียการหั่นนิดนึงแล้วกันนะฮะแหมสุดยอดจริงๆฮะนี่คือเราเสียได้ที่แล้วนะฮะ
ชฟดูแบบท่าของอาหารเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะนะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมอ่ะขออนุญาตโชว์นะฮะวิ้นเนื้อนุ่มมากนะครับแล้วก็ดูข้างในยังมีความแบบว่าแดงๆฉ่ำๆอยู่อันนี้คือของจริงเลยสเต็กเนื้อนะฮะต้องแบบนี้คือข้างนอกเนี่ยเสียแบบว่าไม่ไหม้นิดๆกำลังดีแต่ข้างในมันต้องมีความแบบคือไม่ได้สุกจนเกินไปแบบนี้แล้วด้วยความที่เขาเป็น dry aged อ่ะมันมีความเข้มข้นนะแล้วเนื้อข้างในมันนุ่มมันเข้มข้นจริงๆโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้อร่อยมากๆเลยนะฮะใครที่แบบชอบสเต็กเนื้อนี่ห้ามพลาดเลยโอ้คุณเต้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ดูอยู่ปุ๊บโอ้ร้านพีคอาบูคาเฟ่แอนด์เฟรนเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะอยากไปทานเมนูฟิวชั่นอร่อยๆหรือว่าแบบสเต็กคุณภาพดีแบบนี้ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาลองทานที่ร้านนะครับจากสี่แยกแครายถนนงามวงศ์วานครับแค่10เมตรเท่านั้นใกล้ๆเลยนะติดแยกแครายพิมพ์ไปเลยว่าพีกาบูคาเฟ่แอนด์เฟรนด์นะฮะก็มาได้ที่ร้านของคุณเต้เขานะฮะมีเมนูฟิวชั่นเยอะแยะเลยสอบถามโปรโมชั่นนะครับก็โทรมาได้ที่062-289-9964ครับผมที่ร้านเปิดปิดยังไงบ้างครับเวลาที่ร้านเปิดทุกวันนะครับปิดวันจันทร์วันอังคารถึงวันพฤหัสเนี่ยจะปิด17:00 น.นะครับส่วนวันศุกร์เสาร์เนี่ยที่ร้านมีดนตรีสดด้วยก็จะปิดเที่ยงคืนติดตามได้ที่ Facebook นะครับพีกาบูคาเฟ่แอนด์เฟรนด์โอเคก็ตามไปติดตามกันได้นะฮะหรือใครอยากจะสอบถามโปรโมชั่นสอบถามราคาสอบถามเส้นทางได้เลยครับเข้าไปในนั้นได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคุณเต้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชฟโอ้โห